วันนี้เรามีเมนูพิซซ่าน้ำพริกมะขามมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกมะขามเริ่มด้วยโขลกกระเทียมสับหอมแดงสับและพริกขี้หนูสวนเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่กะปิย่างโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อกุ้งสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกแล้วปิดไฟวิธีทำพิซซ่าน้ำพริกมะขามวางแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปลงบนภาชนะทาด้วยน้ำพริกมะขามที่เตรียมไว้วางหมูยอหั่นแว่นโรยเชดดาร์ชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วนำเข้าหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดพิซซ่าน้ำพริกมะขามใส่ในภาชนะโรยหน้าด้วยพาสลีย์สับตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ